จ๋าแม่มากินข้าวนะจ๋าแม่แม่จ๋าทำไมอ้วกขึ้นจ๋าเสร็จพี่เสร็จพี่ไปค่ะน้ำปั่นตื่นค่ะรุ่นพี่ไม่อินเลยอ่ะนี่กำลังจะถ่ายชาเรนงามอย่างไทยอยู่นะคะโอ้โหนี่นี่น้ำปั่นพี่ว่านะชาเลนจ์นั้นอ่ะให้น้องๆเขาทำดีกว่าส่วนน้ำปั่นนะพี่มีชาเลนจ์พิเศษมาให้เฮ้ยจริงเหรอคะชาเลนจ์อะไรคะอย่าบอกว่าชาเลนจ์งามอย่างไรเพราะว่าไม่ต้องถามค่ะคำตอบอยู่บนใบหน้าห้ามเล่นผ้าในฉากเด็ดขาดอ๋อยรุ่นพี่อ่ะรู้ทันตลอดเลยนะใจร้ายเอ้ากองถ่ายมีผ้าเยอะแยะห้ามจิกมาเล่นนะ It's น้ำปั่น challenge timeพี่ขอทาน้ำปั่นค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพันนีเจมส์ Snail 8 by สยามสเนลสัปดาห์นี้อันดับ1และ2ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันดับที่3 MT12 น้องจุ๊บจิ๊บก็มีคะแนนโหวตไล่เข้ามาแล้วครับแฟนๆในแต่ละภาคยังไงอย่าลืมเอาใจช่วยโหวตให้กับผู้ประกวดที่ท่านชื่นชอบด้วยนะครับร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ขึ้นชื่อว่านางสาวไทยนะคะก็ต้องเป็นตัวแทนของขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไม่เพียงแต่การแต่งกายภายนอกเท่านั้นนะคะยังรวมถึงภายในกิริยาวาจามารยาทที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษของเราวางรากฐานไว้จนถึงปัจจุบันดังนั้นชาเลนจ์ในวันนี้นะคะน้องๆทุกคนจะได้ย้อนกลับไปสู่อดีตเพื่อเรียนรู้วิถีของหญิงไทยสมัยก่อนด้วยการสวมบทบาทในละครนิทานพื้นบ้านของไทยค่ะละครพื้นบ้านยังไม่เคยค่ะแบบนิทานจากวงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมาแต่งตัวไทยเป็นหนังพีเรียดหรือว่าเป็นละครพื้นบ้านทำตัวเหมือนในวรรณคดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคิดไม่ออกว่าเราจะต้องทำท่าทางยังไง acting ยังไงค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะน่าจะทำได้เพราะเป็นคนรู้สึกว่าไม่มีอะไรยากของความสามารถของเราอะไรเงี้ยจะเป็นย้อนยุคหรือเปล่าแล้วถ้าย้อนยุคอ่ะมันจะต้องแบบว่าต้องแสดงยังไงต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบคิดเยอะไปหมดเตรียมความพร้อมในการเป็นกุลสตรีไทยของคุณให้พร้อมนะคะIt's challenge time ค่ะพี่ขอท้าพวกคุณค่ะนุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนAJDVD และ Alibaba.com
ดีต้อนรับเข้าสู่โรงถ่ายลาดหลุมแก้วนะครับถ้าน้องๆเนี่ยไม่ตั้งใจเนี่ยนั่นคือความยากมากถ้าน้องเล่นไม่ได้หรือว่าไม่สามารถทำการแสดงได้แต่มีความตั้งใจเนี่ยอันนี้ไม่กลัวการที่ยากที่สุดสำหรับเราเนี่ยก็คือต่างคนต่างมาค่ะแต่ว่าเราต้องเล่นให้อยู่ในโทนเดียวกันแก๊งหนูนะคะจะมี5คนเคมีมันตรงกันมากคือเรารับส่งแดร์ล็อกอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบมันมากเจ้านั่นแหละตัวดีเจ้านั่นแหละตัวดีมินทาเทวีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหญิงได้รับบทเป็นพระอุมาเทวีค่ะเป็นเทพแห่งความยุติธรรมนะคะมีอำนาจบารมีนะคะคอยเหมือนให้คำสั่งสอนให้รู้ผิดชอบชั่วดีค่ะลูกพี่คะดูผู้หญิงขี้ริ้วขี้เหร่พวกนั้นสิมาทำอะไรกันก็ไม่รู้สวยก็ไม่สวยแต่งตัวก็ประหลาดเดี๋ยวก็จับกินซะหรอกปุ๊บ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 สนุกดีเหมือนกันครับว่าคือได้ทำอะไรที่แบบไม่เคยทำงูโฉบเองนี่ปั๊บเราต้องทำท่าทางให้กระฉับกระเฉงต้องแบบดูแบบเฮ้ยแข็งแกร่งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะตื่นเต้นมากคือเหมือนมันครั้งแรกในชีวิตเลยที่แบบเฮ้ยมากองถ่ายใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันที่แบบเราเป็นนักแสดงหลักเลยถ่ายละครแล้วคือเหมือนเขาก็ต้องแบบจดจ่ออยู่กับเราคนเดียวคือไม่ใช่แค่ว่าเราไปเป็นตัวประกอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนแล้วเขาก็พยายามจะช่วยบิ้วเราพยายามจะแบบโกรธเลยแบบเอาเลยแบบว่าเขาทำอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนที่เสียงเป็นโทนเดียวพูดเบาแล้วมีนกับฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะมีพลังเยอะกว่าหนูจะทำยังไงก็ได้ให้มันแบบเหนือกว่าเขาอะค่ะอันนี้ยากแม่มากินรำเถอะนะจ๊ะไม่มีกรอบนะไม่มีกรอบเอาให้สนุกเอาให้สนุกคือมันจะมีตอนนึงที่แบบจะพอจับได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกระทันหันมากคือจะต้องหัวเราะแบบสะใจหนูก็รู้สึกว่าบางทีหนูเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไม่ค่อยทันนะคะก็เลยงงๆแม่คิดออกแล้วว่าแม่จะทำยังไงกับนางคณิษฐาตาบูดีความยากก็คือเล่นยังไงให้แบบอยากดูร้ายอะค่ะแต่ว่ามันก็ยากอะค่ะที่ให้ดูร้ายก็เลยแบบเล่นตลกหมั่นไส้4เทคผ่านเลยสิเป็นคนเสียงใหญ่นะคะห้าวๆแต่พอมาเป็นบทละครเอื้อยอะค่ะต้องอ่อนโยนมือทุกอย่างจะแบบตึกๆไม่ได้แล้วต้องมีความนุ่มนวลหมดเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกยากตรงนี้นิดนึงในการที่จะเปลี่ยนคนแข็งๆกลายมาเป็นคนอ่อนๆค่ะน้อย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 นี่น้อยนี่น้อยแม่จ๋าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะจ๊ะว่าผู้หญิงขี้เหร่พวกนั้นจะแสดงเป็นนางฟ้าที่มาจุติเป็นนางเอกในละครพื้นบ้านได้อย่างไรสวยไหมคะแม่จ๋าโอ๊ย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 อ้าวแม่จ๋าโอ๊ยลูกพี่นี่ไม่รับมุกเลยร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพันนีเจมส์ Snail 8 by สยาม Snail และตอนนี้นะคะถึงช่วงสำคัญของค่ำคืนนี้แล้วค่ะที่เราจะได้รู้แล้วว่าใครคือผู้ชนะใน Challenge ในสัปดาห์นี้ค่ะ
และผู้ที่จะมาตัดสินนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโปรหนำเลียบและโปรวาวาค่ะสวัสดีค่ะพี่หนำเลียบและพี่วาวานะคะเกณฑ์ที่เราจะดูก็จะดูเรื่องแรกก็คืออันดับแรกเลยก็ต้องเป็นการเข้าถึงบทบาทก่อนอันดับต่อไปก็คือการพูดนะอันนี้สำคัญมากพูดเนี่ยบางคนพูดไม่ชัดใช่ครับอาจจะแบบบางคนจะติดแบบภาษาสมัยใหม่ภาษาสมัยใหม่บางทีว่าเขาเขียนมาใช่ก็ใช่ใช่อะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับความเข้าใจกับบทพลิกกันไปกันมาแล้วที่สำคัญก็คือความตั้งใจในการที่ทำงานด้านนี้ครับไปดูแม่จ๋าแม่จ๋าแม่อยู่ที่ไหนเอ้ยเอารำมาให้แม่แล้วจ้าแม่จ๋าลูกเอ้ยแม่มาแล้วจ้าลูกแม่กินรำอ่อนๆที่เอ้ยคัดมาให้นะจ๊ะแม่จ๋าถ้าแม่กินไม่อิ่มเอ้ยจะกลับเอามาให้ใหม่นะจ๊ะแม่แค่นี้ก็พอแล้วลูกแม่ไม่ได้อยากกินอะไรมากมายขอเพียงให้ได้อยู่ใกล้ๆลูกเอื้อยแม่ก็อิ่มใจเหลือเกินแล้วเอ้ยแม่เป็นปลานางคณิษฐากลายเป็นปลาบู่ท้องนี่จ้ะแม่สุกอร่ามเลยทีเดียวแม่จ๋าอายอยากรู้จังอยากรู้ว่าเนื้อปลาบู่จะอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมลูกไม่ใช่จ้ะอายอยากรู้ว่าถ้าแม่ตายไปแม่จะเกิดเป็นปลาอะไรนะปลาช่อนหรือปลาดุกก็จะเป็นปลาแม่ไอ้แม่ไอ้เจ็บนะแต่มีแม่เป็นปลาก็แปลกดีเหมือนกันนะจ๊ะแล้วลูกไอ้อยากมีแม่เป็นปลาหรือว่าจะช่วยแม่กำจัดทั้งสองแม่ลูกนั่นก็ทั้งสองอย่างนะจ๊ะแม่โอ้ไอ้พูดเล่นนะจ๊ะแม่ใครกันจะอยากมีแม่เป็นปลาล่ะแม่คิดออกแล้วล่ะว่าแม่จะทำยังไงกับทั้งสองแม่ลูกนั่นดีเอ้ยมาแล้วจ้ะแม่แม่มากินรำนะจ๊ะแม่จ๋าหายไปไหนแม่จ๋าแม่อยู่ไหนลูกเอื้อยแม่จ๋าแม่เข้ามาหน่อยเอ้ยอยากจะแตะต้องถูกตัวแม่บ้างแม่จ๋าทุกวันนี้เอ้ยว้าเวเหลือเกินโถลูกเอื้อยลูกเอื้อยอย่าร้องไห้นะลูกนะแม่จ๋าหยุดได้แล้วหยุดดิลูกเอื้อยเฮ้ยบ้าเอ้ยบ่อที่ไหนล่ะลูกเอื้อยดีๆอยู่ในน้ำในสาแก่จะฟังนะน้ำปลาโง่ตอนเป็นคนว่าโง่แล้วพอกลายเป็นปลาเนี่ยโง่หนักขึ้นไปอีกนะว่าอย่าดิ้นนะปล่อยข้าปล่อยวันนี้บ้านข้าจะได้กินผัดเผ็ดปลาบูปลาเด็ดใครก็ได้ช่วยที
ก็เก็บปลามาได้เท่านี้แหละเอื่อยทำไมพวกเขาถึงใจร้ายใจดำขนาดนี้คนชั่วมันก็เป็นอย่างนี้แหละจ้ะแต่คนดีย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต่อให้ถูกตามร้างตามผานอย่างไรสักวันหนึ่งความดีก็ย่อมเป็นฝ่ายชนะในที่สุดร้ายเนี่ยในละครในจังวงเนี่ยมันก็มีร้ายพร้อมกับตลกไปด้วยคือทำยังไงให้ร้ายคนดูหมั่นไส้แล้วก็ทำให้คนดูมันขำไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ถึงกับร้ายมากทำได้ดีมากครับขอบคุณครับให้แกเรื่องการเล่นหน้าระวังไว้เล่นเยอะเกินมันไอ้นั่นเกินแล้วมันจะดูแต่ว่าโดยรวมแล้วก็แล้วแต่บทบาทที่ผู้กำกับเขาจะกำกับมาแต่บางทีมันมีเยอะกันเยอะขอบคุณมากครับคือเห็นภาพแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าเราเนี่ยเศร้าจริงๆแล้วก็เราดูแลอินไปกับละครเนี่ยดีครับออกมาเดี๋ยวนี้นะนางวิมาลาบอกให้ออกมาเลยมันคงอับอายแขกขี้หน้าตัวชาวบ้านเขารู้ว่ามันเป็นจระเข้อะไรไม่ใช่จระเข้ธรรมดานะจ๊ะแต่เป็นจระเข้เส้นคิดผู้ชายเล่นตามมนุษย์ที่ฆ่าหัวตัวเองและยอมเป็นเมียข้าหน้าตาเฉยคงไม่ใช่มีแต่ข้ากระมังที่แล่ตามมนุษย์ขึ้นมาเจ้าเองก็ใช่ย่อยแล่ตามหัวข้าลงไปแล้วกลายเป็นเมียจระเข้ถ้าข้าต้องอับอายเจ้าเองก็ต้องอับอายไม่น้อยกว่าข้าหรอกสามหาวก็พูดปากอย่างนี้นะสิหัวจระเข้ถึงได้เบื่อนายต้องขึ้นมาหาเมียมนุษย์แล้วปากไอ้พวกเจ้าล่ะมีหน้าล่ะพี่ไกลทองถึงได้เบื่อแล้วลงไปหาเมียจระเข้อย่างข้าใครๆก็รู้ว่าข้าไม่ได้อยากเป็นเมียชาละวันแต่มันต่างหากที่มาลักพาตัวข้าไปป่วยการพูดข้าเองก็ไม่ได้อยากเป็นเมียมนุษย์เช่นกันถ้าเจ้าไม่เคยคิดอยากจะเป็นเมียมนุษย์ก็ใส่หัวกลับลงไปอยู่กับพวกจระเข้ของเจ้าได้แล้วพวกเจ้าถามพี่ไกลทองหรือยังว่าอยากให้ข้ากลับลงไปหรือเปล่าเฮ้ยนี่นางนี่มาละนี่จระเข้น่าเกลียดอัปลักษณ์เกลียดตรงไหนหากน่าเกลียดจริงพวกของเจ้าคงไม่หลงรักข้าจนหัวปักหัวปั๊มหรอกฆ่ามันเข้าไปฆ่ามันจระเข้บ้านหลังไม่รู้เข้าใจเลยอย่าทำอะไรฆ่ามันเอาไปกระนำคำเปรียบเปรยทั้งเยาะเย้ยให้ได้รับความอับอายต่อแต่นี้กูจะไม่กลับไปแล้วใจแน่แนวแม่อะไรอย่าไกรทองมางอนงอจากคอตายดีกว่าไปให้มันเหยียดเสียเกียรติเรา
การแสดงออกเนี่ยค่อนข้างจะดีนะฮะเพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยแล้วก็แสดงออกมาได้อย่างนี้ถือว่าค่อนข้างจะยอดเยี่ยมในอารมณ์ของการเล่นเนี่ยนะครับค่อนข้างดีมากอันนี้ชมเลยนะครับชมเลยเพราะว่าการเข้าถึงอารมณ์เนี่ยเหมือนแบบฝังอารมณ์เข้าไปในเป็นตัวร้ายได้ดีคือเป็นคนดูแล้วว่าการแสดงเนี่ยตั้งใจดีมากเห็นเวลาที่ใส่อารมณ์ตอนพูดเนี่ยแต่ว่ามันขาดไปนิดนึงขาดตรงช่วงที่มันเว้นวรรคเว้นจังหวะไปนิดนึงนะครับร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโคลุ่มสวยจังเลยอยากออกไปดูข้างนอกจังต้องสวยและสนุกกว่าดูที่นี่แน่ๆไปสิเพคะพวกเราปลอมตัวเป็นชาวบ้านงานอย่างนี้ผู้คนมากมายไม่ทันมีใครสังเกตหรอกแล้วเราจะออกไปได้ยังไงไม่เห็นจะยากก็ให้พี่เลี้ยงพวกเราพาออกไปสิไม่ได้เด็ดขาดทำไมล่ะเพคะครับพี่นางพวกน้องๆก็รู้อยู่เต็มอกว่ามันไม่สมควรมีที่ไหนที่ราชธิดากษัตริย์เที่ยวออกไปเดินประปนกับชาวบ้านน้องเห็นด้วยกับพระพี่นางมาริวันไหมคะอีกอย่างพรุ่งนี้เราก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเข้าพิธีสำคัญหากออกไปแล้วเกิดอันตรายคงได้วุ่นวายไปหมดเป็นแน่จริงสิวันพรุ่งนี้พวกเราจะได้เข้าพิธีเลือกคู่สมรสกันแล้ว น้องนี่ตื่นเต้นอยากจะเห็นชายจากแคว้นต่างๆที่มาให้เราเลือกสิเหลือเกิน พี่ชอบชายหนุ่มผิวพรรณสะอาดสะอ้านมีแววตาอ่อนโยนพูดแล้วพี่อยากเห็นหน้าตั้งแต่คืนนี้เลยเอาอย่างนี้พวกเราปลอมเป็นมหาเล็กไปแอบดูกันสันทนาเสียแรงที่เจ้าเป็นผู้ใหญ่รองจากพี่มัวแต่นึกสนุกไปกับน้องๆโดยไม่คิดอะไรให้รอบคอบเรื่องเรือคู่ก็เหมือนกันเราเป็นผู้หญิงไม่สมควรจะดีใจจนออกนอกหน้าดูน้องรจนาสิเป็นน้องนุชคนสุดท้องสมกับเป็นพระธิดาในเท้าสามนผู้ยิ่งใหญ่นางน่าจะเป็นพี่ของพวกเจ้านางไม่น่าจะเป็นน้องคนสุดท้องหมั่นไส้แม่รจนาแม่เจ้าหญิงผู้สงบเสงี่ยมน่ารักมันประจบพระพี่นางมริวันพระพี่นางก็ช่างกระไรกล้าตำหนิพี่ต่อหน้าพวกน้องน้องรู้ว่าพระพี่นางฉันทนาก็เพียงแค่รับสั่งเล่นๆไม่ได้คิดจะทำจริงจังพระพี่นางฉันทนารับสั่งเล่นๆหรอใครว่าพูดเล่นพระพี่นางงั้นเราจะรีบแต่งตัวกันแล้วไปเลยไปคิดจะทำอะไรแผลงๆกันอีกล่ะถ้าพี่จับได้ว่าพวกเจ้าจะออกนอกลู่นอกทางกันอีกพี่จะกราบทูลเสด็จพ่อเสด็จแม่ทันทีน้องเป็นคนที่คิดดีทำดีมาตลอดพี่ขอให้น้องได้คู่ที่คู่ควรและเหมาะสมกันทุกประการไปทางนี้ให้ลูกพี่เข้าเร็ว
โอเคน้องรสนาคนดีได้งออัปรักเป็นคู่ของโอ๊ยเสด็จแม่ทรงเป็นลมแล้วเป็นลมอีกเป็นอย่างไรล่ะเพคะพระธิดาคนโปรดของเสด็จพ่อเสด็จแม่พระคณิษฐาคนโปรดของพระพี่นางมลิวันงามหน้าละสิทีนี้เลือกไอ้เงาะงามแงะมาเป็นสวามียี่สุเรศจะหัวเราะให้แผ่นดินสะเทือนให้ท้องฟ้าเลื่อนลั่นน้องเกดเมืองกับน้องเรืองยศมาพอดีเสด็จพ่อเสด็จแม่เป็นอย่างไรบ้างเสด็จแม่น่ะทรงฟื้นคืนสติขึ้นมาก็ทรงกันแสงแล้วกันแสงอีกน้องและบรรดาท้าวนางคอยปลอบโยนเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเพคะส่วนเสด็จพ่อก็กริ้วจนไม่มีใครเข้าหน้าติดเลยเพคะรับสั่งว่าจะไล่น้องรจนากับสามีเงาะไปอยู่ที่กระท่อมปลายนาโน่นแน่กระท่อมปลายนาเพคะตายจริงแล้วนี่พวกเราไม่ต้องกระเสือกกระสนไปเยี่ยมนางถึงที่นั่นหรือน้องคนหนึ่งหล่ะไม่ขอไปแดดร้อนซิดำหมดแล้วเนี่ยแค่พูดถึงเหงื่อตกคงจะมีแต่พระพี่นามริวันคนเดียวหรอมั้งมันน่าร้อนรุ่มร่มใจน้องรจนาถ้าน้องเปลี่ยนใจตอนนี้ยังไม่สายเกินไปเพียงน้องพูดออกมาคำเดียวเสด็จพ่อก็จะทรงหายกริ้วเสด็จแม่ก็จะทรงเลิกโศกเศร้าเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วย่อมไม่คืนคำถ้าน้องทำเช่นนั้นเสด็จพ่อก็จะทรงเสื่อมเสียพระเกียรติยศน้องเองก็จะกลายเป็นตัวตลกหลวงให้ผู้คนหัวเราะเยาะแล้วตอนนี้ไม่มีผู้คนหัวเราะเยาะหรือเท้าพญามหากษัตริย์มากมายมาให้เลือกแต่น้องกับเลือกเจ้าง้อป่าบ้าใบ้มันมีดีตรงไหนพี่อยากจะรู้นักหรือว่าจะบอกพี่ว่าน้องเห็นรูปสุวรรณอยู่ชั้นในน้องขอประทานอภัยเพคะน้องตัดสินใจแล้วก็เลือกเอาเองก็แล้วกันว่าจะเลือกกงจักรหรือดอกบัวแล้วก็ไปกราบทูลเสด็จพ่อเสด็จแม่ด้วยตัวเองพี่ไม่อยากจะยุ่งแล้วโดยรวมแล้วดีชอบเวลาแบบคือเล่นรวมกับนักแสดงที่เล่นรวมกันที่เราอยู่กันในกลุ่มอะคือเราสื่ออารมณ์ส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยโดยรวมแล้วโอเคครับเราเนี่ยเข้าถึงบทบาทได้ดีมากแต่เสียอยู่นิดนึงตรงช่วงในหลอกที่พูดราชาศัพท์อย่างเงี้ยมันไปทับศัพท์อยู่ไม่เป็นไรนะครับแต่ทุกอย่างดีมากครับเวลาถ่ายเนี่ยเวลาเข้าฉากอะไรเงี้ยถ้าเราไปเล่นละครเราต้องพยายามฝึกนิดนึงว่าการจัดโปรไฟล์รูปหน้าของเราบางทีเราไปก้มหน้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแค่นิดเดียวเองนอกนั้นสนุกมากครับชอบตรงที่เขาแบบเล่นอ่ะคือบอกให้ร้องก็อ่ะร้องเสือลมเสือลมออกมาได้คือทำตามที่ผู้กำกับสั่งได้ดีสุดยอดเลยครับดีมากครับจริงๆแล้วเข้าบทได้ดีที่ขอตีอยู่ยังนิดนึงนะนิดเดียวพอคือว่าภาษาพูดเวลาพูดเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องพูดให้แบบมันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้หน่อยนึงแก้ไขนิดเดียวนอกนั้นสนุกมากครับเสียงนิดนึงเสียงเรื่องพี่ใหญ่พูดเสียงเนิร์ดเรื่องเสียงเนิร์ดแต่โดยรวมแล้วถือว่าทำหน้าที่ของพี่ใหญ่ได้ดีนะครับเป็นคนที่กล้าแสดงออกได้ดีมากแต่ระวังเรื่องคำพูดนิดนึงเรื่องคำพูดเราจะติดพูดไวเพราะพูดไวแล้วมันจะไม่ชัดร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจ
ทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพันนีเจมส์เฮ้ยตายแล้วนี่เจ้าแต่ไม่เป็นไรนะข้าจะช่วยเจ้าเองเสียงม้าที่ไหนอ่ะช้าคนตัวอะไรน่ะม้าหรือว่าคนทั้งคนทั้งม้ามีด้วยเหรอก็ไอ้ที่อยู่ตรงหน้าเจ้านี่มันตัวอะไรล่ะว่าแต่เจ้าเถอะกำลังจะทำอะไรหรือข้าก็กำลังจะชุบชีวิตนางคนนี้อย่าสารแนเด็ดขาดเอ้าข้าจะช่วยชีวิตคนกลับมาหาว่าข้าสารแนมันธุระกงการอะไรของเจ้านางหน้าม้าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเองอะไรน่ะสี่ยอดกุมารีสี่ยอดกุมารีมาเกิดใหม่เพื่อชดใช้กรรมแล้วยังจะคิดมุ่งร้ายหมายขวัญเอาชนะคะคานกันอีกใครใครมาอาจสั่งสอนกูล่ะเจ้าเสียงมาจากทางนั้นน่ะพวกเจ้าทั้งหลายได้รับโอกาสที่สองแต่เหตุใดจึงไม่รู้จักสำนึกยังมุ่งร้ายหมายขวัญอาฆาตพยาบาทกันให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดดุจกงเกวียนกรรมเกวียนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วโอกาสที่สองก็ไม่มีประโยชน์อะไรเรารู้ว่าเจ้าจะพูดอะไรเรามีตาและเป็นตาที่มีแววพวกเจ้าที่ดีก็มีในเมื่อดีอยู่แล้วก็จงดำรงอยู่ในความดีนั้นอย่าได้หลงผิดไปกับกิเลสใดๆพวกที่หน้าเจื่อนๆแสดงว่ารู้ตัวในเมื่อรู้ตัวแสดงว่ายังมีสติสติทำให้เกิดปัญญาพวกเจ้าจงใช้ปัญญาตรองดูเถิดว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำยังไม่สายเกินไปที่จะกลับตัวว้ามีแต่คนดีๆอย่างนี้มันจะไปสนุกได้ยังไงไปอีกคนแล้วทายสิว่าอคติเทวีจะไปเกิดเป็นใครนางไม่เคยมองใครในแง่ดี
น่าจะเกิดไปเป็นมายารัศมีงั้นข้าก็คงต้องเกิดไปเป็นดาวพระศุกร์ไปดีนะดาวพระศุกร์กับมายารัศมีทีนี้บนเทือกเขาไกลาดก็เหลือแต่โอทภัยเทวีผู้ที่สวยที่สุดเพียงคนเดียวเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมจงเล่นทำความดีไม่มีสายเป็นอาภรณ์ล้ำค่าประดับกายงามยิ่งกว่ามณีใดในแผ่นดินจะติดตรงการสื่ออารมณ์ทางแววตาถือว่าตั้งใจได้ดีครับท่าทางให้ทำอะไรตั้งท่าอะไรทำได้หมดนะก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีมากเลยแข็งแรงดีมากนะครับการตั้งท่าทางในระหว่างที่ถ่ายทำเนี่ยแม้ว่าจะอยู่กับแสงแดดที่ค่อนข้างจะร้อนระอุแต่ก็มีความอดทนดีนะครับคือเป็นคนชอบถามตลอดแล้วก็แบบการเตรียมตัวในการทำงานดีครับโดยรวมแล้วในเรื่องของการแสดงเนี่ยเขาก็ทำได้ดีคือมอบบทบาทให้เป็นตัวเนี้ยเป็นตัวพี่เป็นตัวที่แบบจะต้องคือจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นบทผู้ชายไงใช่แต่เขามาเล่นได้ออกอย่างเงี้ยแสดงออกได้อย่างเงี้ยเนี่ยถือว่าเก่งมากนะครับครับยังมีจุดที่ว่าเรายังเข้าไม่ถึงตอนที่ทีมงานถ่ายด้วยกันเริ่มกับทีมงานที่เขามีจะมีเสียงไดล็อกของพระแม่อุมาเนี่ยช่วงนั้นเรายังสื่ออารมณ์กับไม่ถูกว่ามันเสียงอะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วโอเคความตั้งใจยังมีอยู่แต่ว่าเราจะเสียอยู่อย่างเดียวคือเรื่องสมาธิเราสมาธิสั้นไปนิดนึงแต่โดยรวมแล้วในของเรื่องการแสดงก็โอเคครับสนุน้อยที่ค่อนข้างจะที่สงสารมากไปหน่อยนึงบางทีในเวลาตายังสื่ออารมณ์ได้น้อยไปนิดนึงแต่ในการทำงานเนี่ยเห็นแล้วมีความตั้งใจสูงความตั้งใจดีมากครับแล้วก็โดยรวมแล้วดีครับดีครับถือว่าผมดูแล้วผมโอเคนะชอบเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทำตามที่ผู้กำกับต้องการได้คือแสดงมาดีครับแต่ขอติ้งนิดนึงตรงที่ว่าไดล็อกเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเหมือนขนุนเนี่ยพูดออกมาไม่เต็มเสียงมันก็เลยขาดความสนุกไปนิดนึงโดยรวมแล้วก็โอเคแล้วแต่ว่าบางทีพอตากล้องเขาสั่งให้เราอยู่แค่นี้พอเราเผลอแป๊บนึงไปแล้วอันนั้นมันเป็นปัญหาเล็กๆแต่ว่าถือว่าทำได้ดีครับเล่น100เดียวนี่ปาไป120เลยอันนี้ก็เป็นข้อเสียนิดนึงพอ120ปุ๊บเนี่ยทำให้เราเนี่ยเต็มที่เยอะไปพอเยอะไปปุ๊บเนี่ยจากเรายิ้มอย่างเงี้ยเราพอยิ้มมากปุ๊บตามก็จะตีแต่ที่รวมๆแล้วดีมากครับสำหรับคะแนนของชาเลนจ์ในสัปดาห์นี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอเชิญโปรหนังและประกาศผู้ชนะเลยค่ะและผู้ที่ชนะชาเลนจ์ละครพื้นบ้านได้แก่ MT19 สัตว์ศิระประภาครับน้องๆแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะมีความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจทางด้านการแสดงนะครับทุกคนเนี่ยมีแววทุกคนนะครับทำละครมาก็หลายเรื่องแล้วนักแสดงทุกคนเนี่ยเขาต้องเตรียมความพร้อมมาแบบมากเลยแต่กับน้องนี่คือทำความเข้าใจกับบทเนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วพออยู่หน้างานปุ๊บเขาเล่นตามที่ผู้กำกับสั่งได้คือเขาทำได้ดีก็เลยให้เขาได้ในชาเลนจ์นี้ครับก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รางวัลนี้มานะคะถ้าหนูไม่มาประกวดนางสาวไทยหนูก็คงไม่ได้มาแสดงละครจะจับวงๆหนูก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงหนูแค่ได้ดูในจอโทรทัศน์หนูคิดว่านี่คือกำไรชีวิตของหนูค่ะก็เป็นอีกหนึ่ง
ชาเลนจ์นะคะที่ว่าที่นางสาวไทยประจำปีพ.ศ.2559ของเราต้องฝ่าฟันไปค่ะรับรองนะคะว่าชาเลนจ์ในสัปดาห์หน้านั้นจะเข้มข้นและท้าทายขึ้นไปอีกค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอได้นะคะทุกวันพุธเวลา 5:10 นทางช่อง7สีกับรายการนางสาวไทย The Reality สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วไปทำเป็นคลิปไปกัน